ากให้ลูกสบายเหนื่อยกายเหนื่อยใจไม่ยอมพ่ายต่อโชคชะตานอนดึกตื่นเช้ากลางวันเอาใจลูกหาเรียนน้อยแรงด้อยราคาอาชีพแม่ค้าก็ต้องจำทนสู้ไปไม่บ่นอดทนเพื่อลูกเรื่อยมาแม่อยากเห็นใบปริญญาที่แลกมาจากเงาคุณจนเห็นลูกสุดแท้ใจแม่ก็สุขเหลือล้นไม่ยอมให้ลูกอายคนสู้ทนหาเงินส่งเรียนสิ้นเดือนเหมือนดังกับแม่สิ้นใจบางคราวไม่พอใช้จ่ายยืมเงินรายวันหมุนเวียนแลกด้วยน้ำตาจึงได้เงินมาเป็นค่าเรียนหวังว่าลูกคงภาคเพียรสมกับที่แม่ตั้งตาแม่คอยสานต่อนับตั้งแต่พ่อเจ้าจากไปลูกอย่าน้อยใจมุ่งมันไปอย่าแค่ปัญหาอาจมีบางครั้งเหนื่อยใจกับความเวว่าแม่คอยหอมใบปริญญาที่ลูกแม่ค้าคนนี้ทำได้กับแม่สิ้นใจบางคราวไม่พอใช้จ่ายยืมเงินรายวันหมุนเวียนแลกด้วยน้ำตาจึงได้เงินมาเป็นค่าเรียนหวังว่าลูกคงภาคเพียรสมกับที่แม่ตั้งตาแม่คอยสานต่อนับตั้งแต่พ่อเจ้าจากไปลูกอย่าน้อยใจมุ่งมันไปอย่าแค่ปัญหาอาจมีบางครั้งเหนื่อยใจกับความเบว่าแม่หวังถึงใบปริญญาที่ลูกพามาซับน้ำตาใจเกือบไม่รอดใช่ไหมเกือบไม่รอดครับมันตรงกับชีวิตใช่ไหมมันคือสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งต่อสู้ด้วยอาชีพนี้เพื่อเราแล้วเราก็สามารถคว้าปริญญาให้ท่านได้อยากพูดอะไรกับสองคนนั้นหน่อยไหมเชิญกะขอบคุณนะพ่อกับแม่นะที่ถ้าบ่มีพ่อกับแม่หนูกับบ่คงสิมีโอกาสได้มายืนณจุดๆนี้ค่ะถ้าบ่มีอาชีพค้าขายอาชีพแม่ค้าหนูก็คงสิบ่กล้าเฮ็ดหยังต่อหลายๆอย่างค่ะบ่กล้าที่จะออกมาสู่กับชีวิตถือว่าพ่อกับแม่ก็เป็นตัวอย่างให้กับลูกนะคะมันมีหลายคำที่เขาคิดในสมองแต่ว่ามันบ่สามารถที่จะบอกออกมาได้ก็ขอบคุณพ่อกับแม่นะคะหากพ่อกับแม่มากมากเลยนะคะวันนี้ลูกสาวคนนี้ก็
ภูมิใจในเจ้าของนะที่สามารถเรียนจบรับปริญญานะคะได้เกียรตินิยมอันดับ2ก็ถือว่าหนูกับภูมิใจในเจ้าของมากๆค่ะไปไปกอดพ่อแม่หน่อยไปฮักพ่อกับแม่เลยโอ้น่ารักจังเลยคุณแม่คุณแม่โอ้คุณแม่ซาบซึ้งมีความสุขไหมวันนี้ที่ได้กราบคุณพ่อคุณแม่มีความสุขมากค่ะหนูก็จะไหว้พ่อกับแม่แทบจะทุกวันทุกครั้งที่แบบเจอหน้ากันแต่ว่าก็จะมีแบบวันพิเศษก็คือวันพ่อกับวันแม่แล้วก็วันเกิดของพ่อกับแม่ค่ะหนูจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับพ่อกับแม่ตลอดเลยหนูก็ทำงานแล้วก็เก็บเงินอาจจะไม่ได้มากนะคะแต่ว่าก็ถือว่ามากสำหรับหนูก็ให้เงินก้อนแรกกับพ่อกับแม่ก็คนละ 10,000 บาทที่หามาด้วยน้ำผักน้ำแดงของหนูหนูรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะความรู้สึกแบบนี้มันอยู่ในใจพวกเราทุกคนเชื่อว่าอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางอีกฝั่งนึงของจอทีวีอยากทำแบบนี้บ้างแล้วคุณมีสิทธิ์จะทำได้เช่นเดียวกันนะถ้าคุณชอบการร้องเพลงรักการร้องเพลงขอให้เวทีนี้ได้เป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณที่จะทำเพื่อคนที่คุณรักและหน้าที่ของเธอคนนี้ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เธอยังมีโอกาสที่จะสู้ต่อไปต่อหน้าคนไทยทั้งประเทศพร้อมที่จะไปสู่ด่านต่อไปหรือยังพร้อมค่ะคาดหวังว่าจะไปไกลแค่ไหนก็อยากทำให้เต็มที่จนถึงที่สุดค่ะจนกว่าตัวเองจะแบบอ่อนล้าอ่อนแรงไปเลยค่ะ